สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดีมซีทั่วโลกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดีมซีนิวส์ประจำวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ค่ะและต้อนรับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจดีมซีนิวส์หรือส่งกิจกรรมข่าวสารงานบุญกันเข้ามาได้ค่ะที่ tvdimsnews@gmail.comและในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดกฐินธรรมชัยซึ่งภายในงานมีศรัทธามหาชนมาร่วมกิจกรรมงานบุญจำนวนมากค่ะวันนี้สาธุชนผู้มีบุญจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีทอดกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีกัลยาณมิตรอนันต์อัศวโภคินกัลยาณมิตรเพียงใจหานพาณิชย์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ประกอบกัลยาณมิตรวรรณาจิรกิติเป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2559โดยได้นำคณะประธานกองเดินอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีก่อนที่ประธานกฐินจะได้กล่าวคำถวายกฐินพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์คณะสงฆ์กล่าวพเดียงสงฆ์และคำอัปโรกฐินโดยมีพระวิเทศภาวนาธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีเป็นผู้รับผ้าไตรกฐินในปีนี้สำหรับพิธีกรรมในวันนี้สร้างความปราบปลื้มปิติเป็นอย่างมากให้กับทุกท่านที่ได้เดินทางมาสั่งสมบุญเพราะพิธีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ซึ่งถือเป็นมหากาลทาน1ปีมีครั้งเดียวทำให้ทุกท่านปลื้มในบุญเป็นอย่างมากค่ะส่วนในภาคค่ำเป็นพิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระครั้งที่22ประจำปีพุทธศักราช2559ณห้องประชุมอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนกยูงโดยได้รับความเมตตาจากพระวีรวุฒิมนวีโรผู้อำนวยการสำนักสื่อ DMC เป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทว่าพระมหาเถระพระเถระทุกรูปท่านมีศรัทธาและตั้งใจออกบวชศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นอายุพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมการที่พวกเรามาแสดงความมุทิตาสักการะในวันนี้ได้กล่าวปวารณาจะสนับสนุนพระมหาเถระทำให้ท่านมั่นใจและเป็นกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปและในการสร้างบารมีของเราต้องเจอมาร5ฝูงมีกิเลสมารเทวบุตรมารมัจจุมารขันธมารอภิสังขารมารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปทั้งเบื้องต้นที่ต้องอดทนอุปบารมีที่ต้องเอาอวัยวะเข้าแลกแม้เอาชีวิตเข้าแรกเราก็ไม่ยอมหยุดสร้างบารมีเพราะบารมีเท่านั้นจึงจะสู้กับมาร5ฝูงนี้ได้และในระหว่างการสร้างบารมีอย่าน้อยใจเด็ดขาดเพราะความน้อยใจคือการฆ่าตัวเองให้ตายจากการสร้างบารมีวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะณศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกายคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมทั้งร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับการสวดพระอภิธรรมในวันนี้ทุกคนที่มาร่วมงานได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงเคยปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างอันดีในการลงพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีกินมีใช้ประชากรมีสุขทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยสิ่งที่ประทับใจกับพระองค์ท่านนะคะก็คือว่าได้รับปริญญานะคะจากพระหัตถ์ของพระองค์
เนื่องจากเมื่อจบปริญญามานะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีเนื่องจากวันนั้นเนี่ยท่านก็มีพระบรมราโชวาทนะคะประทานแต่นักศึกษามหาลัยมหิดลนะคะท่านเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างทั้งในอาชีพนะคะเนื่องจากว่าท่านทรงงานเพื่อพระสงฆ์นิกรของประเทศนะคะแล้วก็เราก็จะตั้งใจทำความดีเพื่อพระองค์ท่านปลื้มใจมากค่ะที่เป็นส่วนเล็กๆนะคะที่จะอุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ในการสวดพระภิธรรมครั้งนี้นะคะถวายแด่พระองค์ท่านในฐานะพระสงฆ์นิกรชาวไทยตัวเล็กๆอีกคนนึงค่ะวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะบรรยากาศพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณประตู5วัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนยังคงเดินทางมาร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญเป็นจำนวนมากโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระรณชัยรนันชโยเป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลก่อนที่จะได้รับมวลสารในการพิมพ์พระจากคณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมซึ่งขุนชลิตาวีระวัฒนานันท์ได้กล่าวกับทีมข่าวว่าเวลาที่มาพิมพ์พระและมองหลวงปู่ที่เราพิมพ์เราก็รู้สึกมีความสุขแล้วเราก็พิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์ไปก็รู้สึกชื่นชมพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าท่านเก่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็เก่งคุณยายอาจารย์ท่านก็เก่งที่ท่านทำได้แบบนี้นึกถึงท่านแล้วก็นึกถึงคำสอนของท่านแล้วก็คิดว่าเราจะพยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่านทั้งวันนี้เราได้มาทำบุญได้สวดมนต์และพิมพ์พระในช่วงที่คนทั้งประเทศได้ระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวกันเราก็คิดว่าบุญที่ได้ทำนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวท่านก็ปลื้มใจที่ได้ทำเพื่อพระองค์ท่านสำหรับการจัดพิมพ์พระของขวัญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้มาสั่งสมบุญพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเวลาพี่มาพิมพ์พระพี่มองหลวงปู่พี่ก็มีความสุขพี่เห็นหลวงปู่พี่ก็นึกถึงเรื่องของหลวงปู่พี่ก็พิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าหลวงปู่เก่งมาถึงหลวงพ่อก็เก่งคุณยายก็เก่งที่ทำได้ทำหรับเรานี่ที่จะทำตามอยู่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหท่านเก่งจริงๆนะที่ท่านทำได้อย่างนั้นพี่ก็ตั้งใจว่าพี่จะพยายามปฏิบัติตามวันนี้พี่มาทำพิมพ์พระพี่ก็คิดถึงบุญที่พี่ได้ทำแล้วก็มาสวดธรรมจักรสิ่งที่พี่ได้ทำวันนี้พี่ก็ขอถวายพระเจ้าอยู่หัวค่ะในช่วงนี้ไปติดตามข่าวงานบุญทางด้านภาคเหนือกันค่ะไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่งและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะพระชาญจิตญาณยุตโตประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรได้จัดปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่งโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชจินดานายกเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรสุขคำศรีบุญเรืองและกัลยาณมิตรประภาสรลิ้วผลวณิชเป็นประธานกฐินประจำปี2559โดยผู้ร่วมงานบุญต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้น้อมบุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แจ้งว่าทางศูนย์จะได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวม9วัน
ระหว่างวันที่17ถึง25ธันวาคมพุทธศักราช2559ตามมติของมหาเถรสมาคมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกายได้ร่วมกันตักบาตรคณะสงฆ์ลาวไทยเพื่อสานสัมพันธ์ประเพณีชาวพุทธทั้งสองแผ่นดินค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะกัลยาณมิตรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนำโดยพระมหาสุรัตน์อัครรัตโนหัวหน้ากอง AEC สำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กอง AEC ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ลาวไทยณบริเวณหน้าพระธาตุหลวงโดยมีพระอธิการบุญมียานวีโรเจ้าอาวาสวัดเสียงแวเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระอธิการถาวรฐานวโรเจ้าอาวาสวัดธาตุหลวงเหนือและพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายมาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตในครั้งนี้หลังจากนั้นทุกท่านได้เดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุและร่วมพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อปฏิสังขรณ์บูรณะวัดธาตุหลวงเหนือโดยมีพระอธิการถาวรฐานวโรเจ้าอาวาสวัดธาตุหลวงเหนือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรพันนีวณิชยางกุรานนท์และกัลยาณมิตรวงจันทร์อินทวงศ์ผู้แทนกัลยาณมิตรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำกล่าวถวายผ้าป่าซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ประเพณีชาวพุทธของทั้งสองแผ่นดินเจริญพรออกตนญาติโยมที่ใส่บาตรแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นการบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและนอกจากนั้นท่านยังจะได้ทำบุญอีกเทื่อนึงเอิ้นว่าการทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดพระธาตุหลวงนี้สิ่งที่สุดโทรมและก็สิ่งที่กำลังก่อสร้างเพื่อให้ศาสนาที่อยู่ที่อาศัยของพระสงฆ์ในวัดพระธาตุหลวงนี้มั่นคงเป็นทีไม่เป็นที่สักการะบูชาแก่พุทธชนทั่วไปมันต้องเรียกห้องให้ออกตนญาติโยมทุกคนทั่วทิศสานุทิศบวาลาวบวาไทยก็ต้องร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อให้ทาวรวัตถุคือพระธาตุหลวงเฮานี้ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นมิ่งขวัญของชนชาติลาวทั่วไปเมื่อเรามาได้ใส่บาตรร่วมกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างความเป็นไทยแล้วก็ประชาชนชาวลาวนะคะก็มีความสุขค่ะแล้วก็ปลื้มกันทั้งคู่เลยมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะบรรยากาศการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีพระครูปรัตวรวิทย์ธีระปัญโยพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจังหวัดเพชรบุรีนำถุงยังชีพจำนวน 4,000 ชุดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อวัดมหาธาตุวัดโคกวัดบางลำพูบ้านแหลมชุมชนวัดบางลำพูจังหวัดเพชรบุรีเพราะบางเนื้อที่ระดับน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องอาศัยเรือในการลำเลียงถุงยังชีพเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้นซึ่งจากการลงพื้นที่นางมุกดามนชูอาสาสมัครหมู่บ้านวัดบางลำพูได้กล่าวกับทีมข่าวว่าน้ำท่วมมา7วันแล้วลำบากมากแต่ก็ยังดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆนำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มมาให้ถือเป็นการช่วยชาวบ้านได้เยอะบางบ้านระดับน้ำท่วมสูงมากไม่มีที่นอนและการมาช่วยเหลือของวัดพระธรรมกายในครั้งนี้นับว่าดีมากเลยเพราะอาหารแห้งที่ได้สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารมื้อต่อๆไปได้ช่วยบรรเทาทุกข์ได้มากต้องขอบคุณพระอาจารย์ทีมงานและมูลนิธิธรรมกายเป็นอย่างมากที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ก
็มีความปลื้มใจที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำก็ดีไม่ว่าจะเป็นถุงอุปโภคบริโภคก็ดีก็ทำให้ประชาชนที่นี่เขาดีใจกันนะครับเพราะว่าเขาออกมาไม่ได้นะครับเขาบอกอาหารมีคนมาแจกเยอะแล้วแต่ของแห้งที่จะทำกินเนี่ยน้อยมากเลยเขาบอกปีนี้ท่วมมากกว่าทุกปีด้วยนะครับเราได้มีโอกาสได้มาช่วยวันนี้ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญอันใหญ่ให้กับพี่น้องชาวบ้านแหลมด้วยนะครับแล้วก็เราในนามมูลนิธิธรรมกายก็เองก็พอร้องขอไปนะครับมาเลยนะครับทำให้พี่น้องก็บอกดีใจนะครับก็มาช่วยกันทั้งคืนนะครับในการแพ็คของนะครับแล้วก็สำเร็จด้วยดีนะครับพอหลังจากน้ำท่วมแล้วเราไปแบบรถมันออกเองได้อะไรเงี้ยเราก็พอไปหาได้แต่ช่วงนี้มันออกไม่ได้บางบ้านที่มีรถเครื่องก็คือน้ำมันต้องแค่หัวเข่าก็ออกไม่ได้ลำบากค่ะเลยต้องมารอรับอยู่อย่างนี้แหละค่ะของเยอะมากทั่วถึงมากค่ะวันนี้ทั่วถึงมากเลยคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวดิมซีนิวส์มีภาพบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศได้จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระมาให้ทุกท่านได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันค่ะโดยในวันนี้จะพาทุกท่านไปที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและที่วัดพระธรรมกายไรส์แลนด์ประเทศเยอรมนีติดตามได้ในเวอร์นิวส์ค่ะวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าวพระสำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มโดยพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะพุทธบูชาคันธาทิพย์ถวายแด่พระมหาสุภกิจนัตถิโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าท่านประธานสงฆ์โดยกัลยาณมิตรโชตะกัลยาณมิตรนรมนยามาสกินำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทัศพรฟูจิตะและกัลยาณมิตรมุกดาสุสุกินำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสาวิตรียามาโมโตะและกัลยาณมิตรวงเดือนวงภักดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินธรรมชัย72ปีประเทศยานมหามุนีโดยกัลยาณมิตรไดสุเกะกัลยาณมิตรวสุการฟูจิกินำกล่าวคำถวายส่วนสาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทเกี่ยวกับที่มาของกฐินและความสำคัญของการทอดกฐินด้านวัดพระธรรมกายไรแลนด์ประเทศเยอรมนีก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์และผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองทุนต่างๆดังนี้พิธีถวายกิฬานเพศสัตว์กองทุนปัญญาบารมีกองทุนพัตตาหารกองทุนพระป่าสามัคคีและกองทุนราชันปฐพีราชินีที่ดินและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้และก่อนจบข่าวในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาธรรมบารมีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกกับกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้ณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญของท่านหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311000เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่กับโครงการสวดธรรมจักรปวัตนสูตรตลอด24ชั่วโมงวันละ 100,000 จบตามดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดธรรมจักรอย่างน้อยวันละ9จบโดยให้มาสวดพร้อมกันที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือกิจกรรมข่าวสารงานบุญที่ทีมข่าวดีมส์นิวส์นำมาฝากทุกท่านช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรพร้อมด้วยทีมข่าวดีมส์นิวส์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ